เสกสรรครับต่อมาที่ธีราธรกลับไปบิโซลี่เอาละครับบิโซลี่หาเหลี่ยมยิงอยู่ซัดไม้ซัดเลยครับบอลโด่งข้ามคานครับเลี้ยงมาเรื่อยๆจนหาช่องเจอจนได้ครับกิวเมบิโซลี่คืนกลับไปที่ธีราธรธีราธรแทงมาช่องนี้สุภชัยสุภชัยสุภชัยยิงจัดเลยโอ้โหแล้วก็2 0ไปเลยครับประตูที่19ในฤดูกาลนี้ของสุภชัยใจเด็ดครับส่วนเกมกำลังจะเริ่มครับที่สนามช้างอารีน่านะครับ45นาทีแรกนะครับเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์อีสานด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับธินกรเลยไม่ได้ลงเล่นในนัดสุดท้ายโอ้จ่ายสวยมากเอาละครับแล้วเลือกตุ้มติดตัวซ้ำไม่มีครับเป็นผู้เล่นทางดูบอลเปิดตรงนี้นะครับที่เกือบได้ประตูขึ้นนำสุภชัยนะครับได้เข้าชาร์จแต่ว่าไปโดนทางด้านของจิรวัฒน์วังทพันธ์ที่กลับมาอยู่ในตำแหน่งได้ทันนะครับเกือบจะได้ประตูแล้วก็ขึ้นนำดาโซโรร่วมนะครับได้หม่งลูกนี้คือโดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฝากไปที่พานุพงศ์พานุพงศ์เล่นกับพัชรพลครับนะครับจัดมาที่เบลเนอร์เบลเนอร์พลิกได้แล้วไหลแทงมาลูกโอ้แต่ว่ามีธงขึ้นมาก่อนแล้วครับยิงเข้าไปแต่ว่าโดนจับรับหน้านะครับพัชรพลจันทร์สุวรรณครับเดี๋ยวต้องดูว่ารับมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ไม่มี VR ด้วยหรือว่าเบรนเนอร์ดึงจังหวะแล้วจ่ายโอ้โหพอไม่มี VR ครับผู้ตัดสินก็หาครับลองจิวลองจิวหาเหลี่ยมได้ลองจริงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะซัดด้วยขวานะครับสตีเฟนลองจิวระยะค่อนข้างไกลครับเจาะไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการยิงไกลครับก่อนหน้านี้เจาะได้ทีนึงโดนจับล้ำหน้าไปดูกาวครับเปิดลูกนี้อ้าวเช็ดต่อบอลไปถึงศาสลักไม่ล้ำครับศาสลักเปิดหักมาแล้วจริงลูกนี้อ้าวติดผู้เดียวกันมาสุภชัยครับไปยืนขวางก็เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปเลยครับโอ้แต่ว่ายิงของบิสุรีจริงๆก็ไม่เต็มเท้าเท่าไหร่นะครับแต่สุภชัยก็ดันไปยืนขวางซะอีกพลาดโอกาสได้ประตูเหมือนกันครับทางบุรีรัมย์ดูครับหลุดมายังไงครับทางซ้ายของศาสลักของตรงนี้มีเช็ดต่อมาไม่ล้ำครับแล้วตัวเลือกเยอะเลยโอ้โหแล้วเอาจริงๆก็ไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยครับสุภชัยตรงนี้เนี่ยครับวันนี้พอไม่มี VR เนี่ยเคยมีชื่อกับทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอกาสลงเล่นได้เปิดมาถึงดิออนคูพักอกแต่งเข้าขวาแปร10เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับบุรีรัมย์ง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ใช้เวลา12นาทีโดยประมาณนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำขอนแก่นไปแล้ว1ประตูต่อ0นะครับลีออนคูครับนาที12นะครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้จุดเริ่มต้นนี้มาจากอีกฝ้าหนึ่งในทางซ้ายสุภชัยครับให้ธีราธรโอ้ยจากกริดคือจากกริดเนี่ยแบ็คซ้ายบีบเข้าไปช่วยด้านในครับแล้วมาเจอหล่ออีกทีนึงอีกครับโอ้โหครบเครื่องเลยครับบางทีก็งานเยอะไปครับ เข้าตรงนี้นี่ต้องบอกว่าโดนหลังหักเลยครับไปเข้าพรวดแล้วเดือนครูแกล็อกยิงเหยื่อกองหน้านิ่งมากๆนะครับจริงๆยิงทีแรกด้วยขวาเลยก็ได้ครับแต่ว่าเอาชัวร์แต่งอีกสักทีหนึ่งครับให้จักรีพันธุ์คนที่วิ่งเข้ามาครับพวดพลาด12นาทีเสกสรรครับต่อมาที่ธีราธรกลับไปบิโซลี่เอาละครับบิโซลี่หาเหลี่ยมยิงอยู่ซัดไม้ซัดเลยครับบอลโด่งข้ามคานครับเลี้ยงมาเรื่อยๆจนหาช่องเจอจนได้ครับกิวเมบิโซรี่ผู้เล่นของขอนแก่นนะครับ 2-3 คนโอ้ไม่มีใครเข้าเลยครับศักดิ์สิทธิ์ก็มัวแต่จ้องนะครับบอลยังไม่ออกครับทันด้วยครับขยันครับศาสลักเอาละครับในกรอบมีบิโซรี่กับสุภชัยแต่ว่าเลือกมาที่คิสปิมคืนกลับไปที่ธีราธรธีราธรแทงมาช่องนี้สุภชัยสุภชัยสุภชัยยิงจัดเลยโอ้แล้วก็2 0ไปเลยครับประตูที่19ในฤดูกาลนี้ของสุภชัยใจเด็ดครับแล้วมาในนาที19ด้วยครับโอ้สุภชัยมุมแทบอัดด้วยซ้ายตรงนี้ได้หายวาบเลยครับ2ต่อ0นะบุรีรัมย์ขึ้นนำห่างเดี๋ยวดูอีกทีครับบอลจ่ายของธีราธรแล้วธีราธรเนี่ยกลายเป็น11แอสซิสต์เลยนะครับนี่ก็เป็นอีก1ตำแหน่งที่ลุ้นกันอยู่นะครับดูครับปั๊มบอลตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับศาสลักตามไปเล่นต่อจากที่เขาปั๊มมาเองครับแล้วให้มาคริสปิมไปถึงธีราธรแล้วสุภชัย
ไม่ล้ำอ่ะครับดูครับบอลของธีรธรให้สุภชัยตัวกับศักดิ์สิทธิ์แล้วอัดซ้ายโอ้โหเช็ดเสาเข้าไปยิงลูกนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะต้องผ่านทั้งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิรวัฒน์วังทพันธ์ครับยิงลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับทั้งคู่บอลเช็ดเสาเข้าไปแล้ว 2-0 แล้วก็ประตู19มาแล้วครับมีโอกาสที่จะแม่ตัดกลับมาบอลเฉียวเสาไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสุภชัยได้ลองซัดหรือเปล่านี่ครับตรงนี้มาแล้วเป็นสุภชัยอีกครั้งนึงครับเกือบจะได้2ลูกติดเลยครับจังหวะพยายามจะปัดนะครับในเกมอย่างเป็นทางการ5ครั้งนี่บุรีรัมย์ชนะ2เสมอ3นะครับทางขวาหานุพงษ์ยัดมาลูกนี้ให้เบรนเนอร์เบรนเนอร์จกไม่ผ่านติดศิวลักษ์ถงไม่ขึ้นด้วยนะครับเป็นจังหวะเตะมุมนะครับจังหวะหลุดของเบรนเนอร์พยายามจะยกให้ข้ามทางศิวลักษ์ดูครับให้ตรงนี้ตรงเนี้ยน่าจะล้ำครับไม่ยก โอ้แล้วบอลสุดท้ายได้ลูกเตะมุมนะครับทิ้งธีรธรดีดลูกนี้เกือบขโมยได้ครับทาบินาสได้ลองซัดไกลบอลไม่ต้องกรอแต่ว่าพุ่งโชว์ซะหน่อยครับลูกนี้กลายเป็นเสียลูกเตะมุมนะครับลูกยิงไกลของพงศพัฒน์ตั้งซับนะครับดีที่ไม่ต้องกรอแล้วตรงกรอบมันโอนาน่าเลยเมื่อคืนนี่ครับลองยิงเสาแรกเลยครับศิวรักษ์รับตรงนี้หลุดครับอู้เกือบไปเหมือนกันครับดีที่วิถีบอลมันหลุดออกกรอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับถ่ายแต่มุมติดๆกันเลยนะครับทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดลองจิวครับไหลมาที่พัชรพลเปิดจัดเข้าไปลูกนี้มงเช็ดอาแล้วครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับเบรนเนอร์ตีไข่แตกครับไล่มาแล้วครับขอนแก่นโอ้นี่ก็ยิงต่อเนื่องเลยครับเบรนเนอร์ดิเก้ครับซอดมงลูกนี้เปลี่ยนทางครับแม้ว่าสิวรักษ์จะปัดบอลได้หน่อยๆแล้วก็แรงพอที่เข้าประตูที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ครับลูกเปิดของพัทรพลนะครับโค้งเข้ามาแล้วแม่นมากๆรับจากเตะมุมที่เล่นสั้นกันมาครับแล้วเบนเนอร์ไม่ล้ำครับน่ายังอยู่ในลายแล้วเช็ดเปลี่ยนทางโอ้โหคือระยะค่อนข้างจะเผาขนนะครับก็ปัดออกยากครับทางด้านของสิวรักษ์เทศสูงเนินโอ้แต่ย้อนไปที่จังหวะเสียเตะมุมก็เริ่มมาจากศิวลักษ์กันนะครับบอลมันจะออกแล้วก็ไปปัดที่เป็นลูกเตะมุมนะครับให้คนแก่นได้เตะมุมใหม่แล้วก็มาซึ่งประตูนี้ครับเพิ่งทำแฮตทริกในเกมที่ถล่มสุดให้ทาบินาสอ่ะแล้วครับลุยยิงเองไหมทาบินาสล็อกมาทาบินาสจะไปต่อทาบินาสยกมาลูกนี้ได้โขกเรียบร้อยโอ้โหจังหวะลุยของเจฟสันทาบินาสครับเป็น3ต่อ1ครับจบโดยเกียร์เมกิโซลี่หัวเครดิตไปด้วยเต็มๆเลยครับเจฟสันทาบีนัสล็อกทีแรกหลอกจะยิงด้วยขวาครับแต่แต่งเข้าซ้ายข้างขนาดก่อนที่จะกระชากมานะพิโซลี่ครับโมงลูกนี้ประตูที่15ครับโอ้โหนับเฉพาะเลข2นี่เขาเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดเลยนะครับเกียร์เมกิโซลี่แต่ดูตะลุยตรงนี้ของทาบีนัสคือเป้ามีเยอะเลยครับใครก็ได้ครับแต่เลือกยกมาให้กับทางพิโซลี่มีหลังหักไปอีกคนหนึ่งครับคือแล้วจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ยบุรีรัมย์นี่มีแบ็คซ้าย3ตัวเลยนะครับไปกองกันอยู่ตรงนั้นนะครับศาสลักษ์ธีรธรทาบินาสคือเล่นได้ทั้ง3ตัวเลยครับสุดท้ายกลายเป็นทาบินาสครับลุยมาแล้วโอ้โหหักมาตรงนี้สบายสบายครับได้แบ็ค1ประตูครับบิโซลี่ในเกมนี้นี่เพิ่งมาเลข2แต่ว่ากดไป15ลูกนะครับคือถ้าอยู่เลขแรกเนี่ยดูแล้วแกน่าจะดาวซันโวไม่ครับใช่ครับเปิดจัดมาตรงนี้บิโซลี่หมุนหนีมาแล้วอ้าวได้อีกแล้วสุภชัยซ้ายซัดเลยครับเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1ครับลูกที่20ในฤดูกาลนี้ครับของสุภชัยใจเด็ดครับครึ่งหลังเล่นมา10นาทีเอาจนได้ครับสุภชัยใจเด็ดเพื่อนปั้นไม่รู้จะปั้นยังไงแล้วครับจนคราวนี้โอ้ซ้ายเสาแรกครับอัดเข้าไว้ไม่เหลือครับ4ต่อ1ครับบุรีรัมย์นำห่างพร้อมกับประตูที่20ขึ้นนำเป็นดาวซันโวแบบเดี่ยวๆอีกครั้งหนึ่งครับของสุภชัยคือลูกนี้ก็ต้องชมธีรธรนะครับจังหวะไปสไลด์เอาบอลมาได้แล้วปิโซลี่เนี่ยจริงๆทางขวาเนี่ย
มีนฤบดินทร์โล่งอยู่ครับแต่ว่าเขาเลือกหมุนมาแล้วให้ทางซ้ายที่สุภชัยนะครับผู้เล่นขอนแก่นก็เทกันไปหมดเลยครับแต่ลูกนี้ก็ถือว่าก็ยากเหมือนกันนะครับยิงยัดเสาแรกเลยครับจิรวัตรเนี่ยไปเปิดพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เดียวครับโดนยิงยัดไส้เข้าไปเลยบอลแทบจะเช็ดเสานิดนึงเลยครับโอ้มุมไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าสุชัยซ้ายตรงนี้วางเท้ายิงดี2ประตูในวันนี้มาจากเท้าซ้ายทั้ง2ลูกเลยครับแล้วก็ลุ้นแฮตทริก20ประตูไม่มีจุดโทษครับฤดูกาลที่แล้วเป็นดาวซันโว19ประตูก็ไม่มีจุดโทษครับสุภชัยใจเด็ดมาดูให้เลี้ยงมาง่ายๆเลยครับธีราธรธีราธรไหลต่อคิสปิมคิสปิมหักมาลูกนี้สุภชัยจับแล้วให้ดิโซลี่ยิงเรียบร้อยครับเป็น 5-1 ครับโอ้ลูกที่2ของคือยังไม่ดิโซลี่เหมือนกันจ่ายคืนให้ครับหลังจากที่ดิโซลี่จ่ายให้สุภชัยกดลูกที่20ของฤดูกาลคราวนี้เป็นสุภชัยครับจ่ายคืนดิโซลี่โอ้โหยิง2ลูกเหมือนกันตรงนี้เท่ากับว่า16ประตูแล้วครับซีซั่นนี้โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับ5ประตูต่อ1ครับเกมที่ช้างอารีนาคือแนวรับขอนแก่นช่วงนี้คือแบบโอ้โหคือผิดพลาดเยอะเนี่ยซ้ายแบ็คซ้ายหายนะครับตรงเนี้ยนี่คิสปิมทางวิโซลี่จ่ายคืนสู่ชัยยังได้เลยนะโอ้โหจักริดไม่ยืนดูตำแหน่งตัวเองนะครับจักริดแต่ว่าแกยืนมองด้วยความสบายใจครับโอ้วันนี้จักริดได้กับบทบาทแบ็คซ้ายนี่ต้องบอกว่าโดนเจาะยับเลยครับไหนๆได้งานไม่ยักจนแล้วโอ้โหแกยืนเฉยเลยครับ 5-1 ครับโอ้ไปไกลเลยไปแล้วครับติดเครื่องแล้วครับในเรือประดิษฐ์แทงมาโอกาสจังหวะนี้ไม่ล้ำธีราธรต้องยิงเองแล้วแหละธีราธรซัดเองเรียบร้อยครับเป็น 6-1 เลยครับครึ่งโหลไปแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดให้ตามคำของคุณยุทธชัยเลยครับ คือมาแบบนี้ไม่ต้องส่งให้ใครแล้วครับลูกอุ่นระวังเท้ายิงอัดเสาแรกอีกแล้วที่จิรวัตรโดนครับโอ้โหบอลจากที่ขอนแก่นได้ลุ้นในแดนของบุรีรัมย์เจอสวนครับไม่กี่จังหวะเท่านั้นขอนแก่นครึ่งหลังนี่เขาไม่เล่นเกมรับกันนะครับผมดูครับกองหลังเหลืออยู่แค่2คนก็จะเป็นจริงกับพี่โซลี่กั้มกึ่งแต่เป็นพอธีราธรปุ๊บธีราธรวิ่งมาจากด้านหลังนะครับจบเลยครับถ้าเป็นธีราธรไม่รับแน่นอนนะครับตวัดมาของสุวชัยแล้วพี่โซลี่ปล่อยให้ครับธีราธรตรงนี้ไม่มองใครแล้วครับมองแต่ประตูอย่างเดียวโอ้แล้วยิงลูกนี้ไม่ง่ายนะครับที่จะเอาให้ผ่านเสาแรกคือถ้าจะจ่ายคืนให้บิโซลี่ก็ดูน่าจะยากกว่ายิงเองนะครับครับยิงเองดูแบบว่ามีโอกาสจะได้มายิงเพื่อ 7-1 เพื่อแฮตทริกเพื่อดาวซันโวไทยลีกครับสำหรับสุภชัยใจเด็ดนาทีที่86ครับได้ไม่ได้วิ่งมาเท้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงแบบนี้ใครจะไปเซฟครับหนีเป็น 7-1 แล้วก็แฮตทริกแล้วก็ลูกที่21ในฤดูกาลนี้ครับเอาไปเลยครับดาวซันโวดูแล้วก็ไม่น่าจะโดนแซงแล้วครับแฮตทริกในเกมวันนี้ครับแล้วก็เป็นลูกจุดโทษโอ้โหที่ไม่เคยเห็นครับ2ฤดูกาลเต็มๆที่เขาได้ดาวซันโวโดยที่ไม่มีจุดโทษเลยมาการนี้ของบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ชิดสนุพงศ์ชิดสนุพงศ์ได้ไหมโอ้เอ้าเจ้าได้ครับโอ้เป็น2-7ครับทวินครับบอลเด้งมาเข้าทางเขาเฉยเลยครับชิ้นสนุพงศ์คือลูกนี้ก็ต้องชมทวินเนี่ยวิ่งปัดคองมานะครับแต่ชิ้นสนุพงศ์นี่ไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายนะครับชมบุรีชนะ7-5นะครับอ้าวธนกฤตหมุนหนีมาธนกฤตยิงเองเลยครับติดอ้าวจิ้มไม้สุภชัยสุภชัยเอาอีกลูกไหมสุภชัยสุภชัยได้จิ้มลูกนี้ติดบล็อกอีกธนกฤตธนกฤตจิ้มอีกทีนึงแล้วบอลชนเสาเข้าเอาจนได้ครับ8ประตูต่อ2ครับธนกฤตโชติเมืองปากครับโอ้โหคนนี้จดไม่ทันแล้วครับตั้งแต่ทวินจนมาถึงธนกฤตตรงนี้โอ้โหคือจริงๆก็ต้องว่าก็เห็นแก่ตัวกันแล้วแต่ละคนไม่จ่ายกันแล้วครับแต่สุดท้าย